บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประเด็นชวนคิดกับผมคอลิดปู่ทองครับทุกวันเสาร์ในช่วงค่ำแบบนี้เนี่ยเราจะนำประเด็นเรื่องราวที่เป็นการจุดประกายความคิดหรือเป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนำผู้ที่มาสนทนาพูดคุยกันหลากหลายอาชีพนะครับวันนี้จะให้ท่านผู้ชมได้ย้อนภาพกลับไปในสมัยอดีตของกรุงเทพมหานครหรือว่าก่อนที่จะเรียกว่าเป็นกรุงเทพซะด้วยซ้ำซึ่งหลายคนก็เคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมุสลิมในกรุงเทพมหานครนั้นมีจุดเริ่มต้นมีที่มาอย่างไรนะครับหรือหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะมุสลิมที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้จริงๆนั้นเรามีต้นกำเนิดหรือว่ามาจากแหล่งที่ใดอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะได้รู้ได้สนทนากันในค่ำคืนวันนี้กับผู้ที่ศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของความเป็นมาของมุสลิมในดินแดนสยามท่านผู้นี้นะครับท่านเป็นเรียกว่าเป็นนักวิชาการอิสระที่ติดตามเรื่องของประวัติมุสลิมในดินแดนสยามหรือแม้แต่ดินแดนลังสุกะหรือแม้แต่แหลมมาลายูทั้งหมดเนี่ยคาดว่าท่านก็คงจะได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาโดยตลอดซึ่งขณะนี้ผมอยู่กับแขกผู้ร่วมรายการท่านนี้แล้วครับอาจารย์ซุกรีซาเลมเชิญทักทายท่านชมทางบ้านนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ปกติแล้วเราจะเข้ารายการกันเร็วหน่อยเนื่องจากอาจารย์ดูเหมือนว่าตอนนี้ติดภารกิจสำคัญเตรียมงานใหญ่ครับนะฮะงานใหญ่ที่มีขึ้นในงานอะไรฮะอาจารย์ฮะเราชื่องานว่ามุสลิมณบางกอกความเมืองรองแห่งมหานครกรุงเทพทำไมต้องมุสลิมณบางกอกครับก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนตั้งข้อสงสัยนะเอ๊ะแขกเป็นใครอยู่กรุงเทพมาเมื่อไหร่นะครับทำไมสุเหร่าเยอะจังในกรุงเทพเนี่ยนะครับเรามีมัสยิดที่จดทะเบียนแล้วนะครับตามทะเบียนเนี่ยประมาณ180แห่งนะครับแล้วที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกไม่ต่ำกว่า50แห่งทั้งที่เป็นมัสยิดทั้งที่เป็นบะแลทั้งที่เป็นโรงเรียนองค์กรสมาคมมูลนิธิที่เป็นมุสลิมเนี่ยผมว่าเกือบ100แห่งด้วยซ้ำไปอย่างวัดที่ชนอย่างเงี้ยมีทั้งอาคารละหมาดมีทั้งองค์กรมีทั้งหน่วยกิจกรรมนะครับหลายคนตั้งข้อสงสัยเอ๊ะมุสลิมหรือคนแขกเนี่ยมายังไงแต่หลายคนมักจะไม่ค่อยที่จะรู้ที่มาเท่าไหร่นักครับผมรวมไปถึงเด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ครับมักจะไม่ค่อยได้ศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมาจากไหนครับอยู่ๆทำไมถึงมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับเนี่ยเราเป็นผู้อาศัยหรือเปล่าฮะนะซึ่งคำถามต่างๆเหล่านี้เนี่ยคืนนี้น่าจะได้รับคำตอบจากอาจารย์ซุกรีครับผมหลายคนเรียกอาจารย์ว่ายีติ๊กนะครับผมฮะครับอาจารย์ครับคงจะต้องให้อาจารย์เล่าถึงที่มาแล้วครับว่าความเป็นมุสลิมในบางกอกของเราเนี่ยแท้ที่จริงเราเป็นผู้อาศัยหรือเปล่าอาจารย์หลายคนก็จะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคำว่าแขกมันก็เป็นคนอื่นเขาเรียกเราแขกเลยนะครับผมฮะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเรียกกันเองนะแต่ว่าในระบบของขุนนางสยามเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบการจัดกรุ๊ปปิ้งหรือว่าจัดกลุ่มของคนต่างชาติของชาวสยามที่เรียกคนต่างชาติที่มาอยู่ในแผ่นดินสยามนะครับตั้งแต่ห้าหกร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยในบันทึกที่ผ่านมานะครับบอกว่าในแผ่นดินสยามเนี่ยมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์มากอาจจะถึง50ชาติพันธุ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคนสยามก็พยายามจะจัดกลุ่มนะครับชนชาติพันธุ์ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับโดยการดูจากกลุ่มที่มานะครับถ้าเราหันหน้าออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับกลุ่มที่มาจากขวามือทั้งหมดได้แก่พวกกลุ่มมลายูนะครับอินเดียนะครับเปอร์เซียอาหรับตุรกีพวกนี้จะถูกเรียกว่าแขกนะครับมีพระยาจุฬาฯราชมนตรีนะครับเป็นหัวหน้าดูแลเรียกกลุ่มคนกลุ่มที่มาจากขวามือของป่าแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากรมท่าขวานะครับเป็นกรมดูแลพวกกลุ่มแขกพวกนี้อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มาจากฝั่งซ้ายนะครับของปากแม่น้ำเจ้าพระยาคือพวกยวนพวกจีนญี่ปุ่นอันนำยืนตรงไหนถึงจะบอกว่าตรงไหนขวาตรงไหนซ้ายยืนหันหน้าเราหันหน้าคือเรือไม่ใช่ยืนเรานั่งเรือแล้วเรือเนี่ยนั่งจากไหนไปไหนคือเราหันเรือออกปากอ่าวเจ้าพระยาหันเรือออกจากปากอ่าวเจ้าพระยาครับผมก็จะไปตรงสมุทรปราการนั่นนะครับผมครับแถวบ้านอาจารย์นี่นะครับผมข้าวปลาแดงเนี่ยนะครับปากลับนั่นแหละครับคือถ้าพวกที่มาจากฝั่งขวานะครับเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากรมท่าขวาหัวหน้าคือจุฬาภิทีทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มแขกกลุ่มในฝั่งซ้ายทั้งหมดเป็นกลุ่มจีนมีพระยาโชดึกราชเศรษฐีดูแลในนามกรมท่าซ้ายและกลุ่มที่มาไกลโพ้นเลยคือพวกที่อ้อมแหลมกูดโฮปมา
ในยุค 3-400 ปีที่แล้วเนี่ยคลองสุเอซยังไม่มีคลองสุเอซเพิ่งขุดมาประมาณ100ปีที่ผ่านมาครับนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยนะครับจะมาค้าขายหรือจะมาติดต่อในฝั่งจีนหรือจะเข้ามาในคาบสมุทรฝั่งนี้เนี่ยนะก็ไม่สามารถจะผ่านมาได้นะครับด้วยว่า1คือมุสลิมทั้งแอฟริกาเหนือโลกอาหรับหรือว่าในเอเชียกลางเนี่ยกลุ่มมุสลิมเนี่ยเป็นกำแพงใหญ่กั้นนั่นเลยพวกโปรตุเกสพวกดัตช์อังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่สามารถจะเดินผ่านเข้ามาในเขตมุสลิมได้พวกนี้ก็ต้องล่องเรือไปตามริมทวีปแอฟริกาแล้วก็ไปค้นพบการอ้อมทวีปกุโทบนะครับเข้ามาในภูมิภาคเอเชียครับพวกนี้ก็คือพวกกรมท่ากลางพวกฝรั่งกลุ่มต่างๆนะครับก็มีเจ้าพระยาวิชัยเยนดูแลในนามกรมท่ากลางกลุ่มพวกนี้แล้วกลุ่มฝรั่งนี่คือการความถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของคนสยามนะนะครับที่จัดกลุ่มคนต่างชาติต่างๆที่เข้ามานะครับที่จริงแล้วแผ่นดินสยามเนี่ยมันก็มีความพิเศษอยู่หลายอย่างนะครับอาจจะเนื่องด้วยว่าแผ่นดินตรงนี้มันมีมหาอยู่ตรงโลกเป็นแผ่นดินระหว่างมหาอำนาจใหญ่ๆ 2-3 มหาอำนาจครับอย่างที่เรารู้คืออินเดียจีนแล้วก็อยู่ในพื้นที่คือพวกมอญแล้วก็พวกขอมนะครับซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิเนี่ยมานานทางด้านล่างลงมาฮะเป็นพวกเป็นพวกคนอยู่เรื่องว่าคนไทยมาจากไหนนี่ก็เถียงกันตำราหลายเล่มมีหลายสำนักแล้วเคยบอกทั้งที่มาบางคนก็บอกว่ามาจากคันไตตอนนี้ประมาณ10สำนักคิดนะ10สำนักคิดแต่ว่าหลายสำนักเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจนะว่าบางสำนักที่เขียนข้อมูลมา100ปีที่แล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องเขียนนะครับด้วยข้อมูลด้วยว่าฝรั่งมาล่าเมืองขึ้นเราต้องกำหนดขอบเขตดินแดนต้องกำหนดประวัติศาสตร์ต้องกำหนดธงชาติต้องกำหนดนู่นนี่นั่นขึ้นมาเพื่อเห็นว่าประเทศเราซีวิไลซ์มีประวัติศาสตร์มีรากเหง้าเพราะนั้นไอ้ฝรั่งทั้งหลายเนี่ยคุณจะมายุ่งกับเราไม่ได้นะประเทศเราเก่าแก่นะมีความเป็นมานะมีรากเหง้านะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้บางทีก็กำหนดประวัติศาสตร์ผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่มันมีความจำเป็นในเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องป้องกันประเทศเป็นวิเทโสบายของพระมหากษัตริย์แล้วก็ขุนนางในยุคนั้นจำเป็นต้องทำนี่เขาเรียกว่าคุยกันนี่ออกตัวนะแค่ช่วงไม่ถึง5นาทีแรกเนี่ยผมก็ได้ยินสับแสงต่างๆมากมายเนี่ยก่อนที่จะไปกันลึกกว่านี้เนี่ยขอถามก่อนว่าอะไรทำให้อาจารย์สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์โดยว่าประวัติศาสตร์มุสลิมในดินแดนสยามหนึ่งเลยนะฮะเอาเรื่องส่วนตัวก่อนเลยครับผมเอาเรื่องส่วนตัวหนึ่งคือผมเนี่ยก็เป็นลูกหลานอิหม่ามนะครับลูกหลานจันเซงนะครับเกิดที่บ้านทุ่งครุนะครับแต่ว่าตระกูลเดิมก็เป็นคนปากลัดทีนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็เรียนอยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ที่มุสลิมเป็นส่วนใหญ่แต่พอเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปอยู่ในท่ามกลางคนมอญคนจีนนะครับแล้วก็เอ๊ะมันมาเรียกเราแขกแล้วทำไมต้องมีมอญทำไมต้องมีจีนทำไมต้องมียวนทำไมต้องมีอะไรพระประแดงนี่เป็นเมืองเก่าแล้วก็สงครามในรอบ200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเอาคนต่างชาติเนี่ยมาตั้งชุมชนแล้วก็เราก็เห็นความหลากหลายนะครับแล้วก็จะตอบว่ายังไงทำไมเราเป็นแขกแล้วทำไมเราก็เลือกประเทศไทยแล้วทำไมเราเป็นคนแขกอยู่ในประเทศไทยเราก็เริ่มศึกษารวมทั้งที่ผ่านมาคนในตระกูลหลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็พยายามทำระบบตระกูลว่าไอ้พวกเราเนี่ยนะมีกี่สายตระกูลใครเป็นใครใครเป็นลูกใครเป็นหลานกับใครแต่งงานจากไหนมาจากไหนนะครับเราก็เลยเห็นความโยงใยของตระกูลเรานะครับอย่างผมเนี่ยถ้านับแค่รัตนโกสินทร์นี่นะฮะอยู่มาเจ็ดชั่วอายุคนละนะครับตั้งแต่รุ่นแรกมาจนตั้งถึงผมได้เจ็ดชั่วอายุคนแล้วผมก็มีรุ่นที่8รุ่นที่9รุ่นที่10แล้วผมมีชั้นหลานชั้นเหลนชั้นหลนแล้วอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนพระประแดงเป็นมุสลิมปากลัดพระประแดงที่ไล่ลำดับสายตระกูลจนไปถึงคนแรกที่เข้ามาถึงพระประแดงใช่ถึงไหมถึงโอ้เจ็ดชั่วอายุคนนะมีบันทึกผมเนี่ยไม่ถึงครับผมพอดีว่าอยู่ริมคลองแสนแสบนะแต่ก็มีบันทึกถึงแล้วก็เรายังสามารถจะย้อนได้ว่าแม่ของอาจารย์เซงคือแม่ของคุณตาผมเนี่ยตาผมไม่พี่อาจารย์เซงนะครับที่ตรงครูเนี่ยนะฮะแม่ของอาจารย์เซงเนี่ยเป็นคนจากกะดีขาวกะดีขาวเนี่ยก็ถือเป็นชุมชนขุนนางนะครองบางหลวงเนี่ยนะชุมชนกะดีขาวอาจารย์น่าจะเคยไปนะครับสุเหร่าที่ว่าเป็นรูปทรงไทยแห่งเดียวในโลกนะครับที่เหมือนกุฏินะฮะนั่นแหละฮะกะดีแปลว่าขาดขนาดใหญ่ขาดสาระขนาดใหญ่ชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพมาตั้งแต่สมัยเสียกรุงนะครับถ้าจะนับย้อนไปถึงคนกะดีขาวเนี่ยผมว่าเราอาจจะอยู่ในประเทศนี้ 20-30 generation นะครับเพราะว่าชุมชนที่เก่าแก่ถ้าจะย้อนไปอาจจะ 3-4-5-600 ปีนะครับเพราะชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนที่ย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยามาตรงศรีอยุธยาแตกนะครับเหมือนที่ชุมชนต้นสนเหมือนที่ชุมชนริมคลองบางหลวงมะกอกน้อยเนี่ยอาจารย์พูดอย่างนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่หลายท่านเนี่ยอาจจะมีคำถามอาจารย์ของขึ้นอย่างเรื่องตัวเองอาจารย์ตัวผมเนี่ยต้นตระกูลมาจากไหนผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะให้คำตอบได้นะแต่ละที่แต่ละกลุ่ม
พอมีเงาว่าแต่ละกลุ่มมาอย่างนี้หรือเปล่าที่อาจารย์สนใจเรื่องประวัติศาสตร์มุสลิมในดินแดนสยามเพราะว่าโตกีโตหยางชอบเล่าเรื่องแบบนี้ให้ด้วยฮะผมก็ตอนที่แต่บางคนไม่ชอบนะฟังเรื่องแบบนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมก็ต้องฟังนะไม่รู้จะไปไหนตอนเด็กๆเนี่ยบ้านที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้กรุงเทพนะครับอยู่ทุ่งครุนะฮะนะครับอยู่ทุ่งครุไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นชายแดนของกรุงเทพแล้วครับผมใช่ไหมครับถัดไปอีกหน่อยก็สมุทรปราการครับผมครับแต่ว่าก็ฟังวิทยุทรานซิสเตอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสื่อสารในบ้านมีไม่กี่อย่างเรียนกุรอานหนุนตักยายเรียนดุอาหนุนตักยายนะเรียนคอร์สพิเศษเลยนะครับตอนเรียนกันหลับไปมั่งท่องมั่งอะไรเงี้ยนะเรียนกันที่บ้านนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องเป็นยังไงคือถ้าไม่ฟังรายการวิทยุก็ฟังเรื่องเล่าจากในบ้านเพราะเรื่องก็กับคนนั้นอย่างนั้นเขาจะพูดกันไปคุยกันมาได้ในบ้านเนี่ยมีคนผู้ใหญ่อยู่มากครับเป็นบ้านหลังใหญ่ทรงไทย5หลังแล้วผมเป็นหลานคนเล็กเป็นหลานผู้ชายคนเล็กที่แก่นที่สุดซนที่สุดนะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็รับรู้เรื่องทุกอย่างในบ้านครับถ้าเรื่องเรียนเนี่ยผมจบวิทยาศาสตร์นะครับผมเรียนทางวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผมผมเรียนวิทยาศาสตร์ทีนี้พอเราเรียนวิทยาศาสตร์ผมรู้สึกว่าผมมีเรื่องจะต้องรู้ต้องจำโครงสร้างทฤษฬีเยอะแยะลึกซึ้งเวลาผมคุยอะไรบ้างหลายคนบอกโอ้ทำไมคุณจำได้เยอะขนาดนี้ที่จริงเรียนวิทยาศาสตร์เอาแค่ม.ปลายของวิทยาศาสตร์เองนะฮะฟิสิกส์เคมีชีวะพื้นฐานเนี่ยเรื่องมันจำมากกว่านี้ตั้งหลายเท่าเรายังจำได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าคุณสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะครับมันจำได้เพราะว่าคนนั้นคือเราพูดอะไรมาเรานึกหน้าออกหมดเลยญาติผู้ใหญ่ที่เรานึกว่าพูดมาแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยนะในยุคอย่างปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าคนอย่างอาจารย์เนี่ยเหลือน้อยนะ เพราะว่าคนที่เขามีความรู้แบบนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะล้มหายตายจากแล้วเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยก็มักที่จะไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้นะครับมุมมองของอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรผมว่าส่วนหนึ่งก็ไม่อยากโทษใครนะหนึ่งก็คือครอบครัวครับสองก็คือว่ากระบวนการการเรียนการรู้ของเราเนี่ยนะเด็กฝรั่งเนี่ยนะฮะเขารู้เรื่องอะไรกับประเทศเราเยอะมากเขารู้เรื่องทั่วโลกเยอะมากแต่เรารู้เฉพาะประเทศไกลโพ้นแต่เราไม่รู้เรื่องตัวเราเองเราไม่รู้เรื่องประเทศรอบข้างเราใช่วันนี้เราจะเป็นอาเซียนเทนแต่เราไม่รู้เลยว่าคนลาวเนี่ยมีประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อยู่ยังไงแต่เรารู้ว่าอเมริกาตั้งประเทศเมื่อไหร่ประธานดินคนแรกชื่ออะไรใช่ไหมคนนั้นถูกยิงตายคนนี้ไปอะไรเรารู้หมดเลยอาเลมเลยเรารู้หมดเลยอังกฤษตั้งประเทศยังไงเป็นเกาะอยู่นั้นแต่ประเทศรอบข้างเราพม่าลาวเขมรเวียดนามนี่อาเซียนเทนคนที่จ่ออยู่กับจมูกจ่ออยู่กับเราเนี่ยมาเลเซียเนี่ยวันนี้เขาเจริญกว่าเรามหาศาลคนภูมิภาคเรากินข้าวมีวัฒนธรรมคล้ายกับเราเขาก้าวออกไปจากสังคมหมายความว่าเขาพัฒนาออกแบบก้าวกระโดดจากสังคมเราได้ยังไงผมว่าเรื่องนี้เป็นระบบการศึกษานะครับทำให้เรารู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกับภูมิภาคเดียวกันไหมวันนี้คำบางคำเนี่ยนะครับในการเรียกนะครับมันกลายเป็นคำแบบกดทับคนอื่นไปไอ้นั่นเรียกชื่อประเทศเรียกที่มันกลายเป็นภาษาด่าแล้วใช่ไหมผมว่าวิธีคิดบางอย่างของเราเนี่ยผมว่ามันต้องสร้างความเข้าใจใหม่ปรับจูนกันนิดนึงก่อนที่ทุกๆประเด็นที่เราคุยเนี่ยมันจะได้เป็นประเด็นที่ชวนให้ท่านผู้ชมคิดตามครับนะแล้วผมเชื่อว่าสาระที่เราจะได้นำเสนอต่อไปนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมคิดแล้วก็ไตร่ตรองน่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากถ้าเรามองในมุมประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ซุกรีกำลังนำเสนอมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะสร้างอีมานสร้างความเข้มแข็งในศรัทธาอย่างน้อยก็ได้รู้สภาวะการที่อัลลอฮ์กำหนดหรือที่เรียกว่าอัลกอดอวัลกอดัตเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยนะก็เรียนรู้มาว่าปู่ย่าตายายของผมก็เป็นบรรพชนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากทางตอนใต้ของประเทศนะครับแล้วเรามาอยู่บนนี้ถึงแม้ว่าจะด้วยกับเหตุสงครามในวันนั้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ความบังเอิญนะมันเป็นแผนการของอัลเลาะห์ที่จะขยายประชาชาติอิสลามให้กระจายในวิกฤตมีโอกาสนี่หรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เราคิดว่านี่ประวัติศาสตร์ไงถึงทำให้รู้ว่าเป็นแผนการของอัลเลาะห์นะถึงแม้ว่าวันก่อนปู่ย่าตายายของเราจะลำบากมากในฐานะเฉลยแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้ทำไว้ทิ้งร่องรอยของความอะไรนะความกินดีอยู่ดีหรือที่ทำนาหากินให้กับผู้คนมากมายในยุคนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจะได้แง่ของจิตวิญญาณของความเข้มแข็งในด้านของอิมานครับนะก็เป็นเรื่องคุยกันเหมือนกันผมก็เคยคุยให้กับน้องๆเพื่อนๆนะครับบอกว่าคุณรู้ไหมว่าในวิกฤตต้องมีโอกาสเสมอนะครับณวันที่ตอนที่มีการย้ายปัตตานีออกมานะคนจากปัตตานีออกมาเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนคิดว่าหมดแล้วผมไม่แปลกใจว่าทำไมมุสลิมคณะ